ดอกบัวสวรรค์สวัสดีครับธรรมะของคนคู่กันเรียกว่าสมชีวิธรรมปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตนะครับหลายคนคงเคยไปร่วมงานแต่งนะครับแล้วก็ไปชื่นชมเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือว่าคู่สมรสว่าเป็นคู่ที่สมกันเหมาะกันเป็นกิ่งทองใบหยกในความรู้สึกของคนทั่วไปก็คือส่วนใหญ่จะชื่นชมในเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เรียกกันว่ากิ่งทองใบหยกใช่ไหมลูก คือคนเราเนี่ยเหมือนกันเขาเรียกว่าสมกันเสมอกันมีหลักธรรมคำสอน4ข้อที่บ่งบอกว่าคนเราเนี่ยจะคบกันได้นานจะเป็นคู่ที่สมกันได้นานเนี่ยรักกันได้นานเป็นคู่สร้างคู่สมเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติหรือคุณธรรม4ข้อนะครับข้อที่1สมศรัทธามีศรัทธาสมกัน2สมศีลามีศีลสมกัน3สมจาคามีจาคะหรือความเสียสละสมกันและ4สมปัญญามีปัญญาสมกันสมแปลว่าเสมอนะครับคนที่จะมีระดับจิตใจเสมอกันส่วนใหญ่เรามักจะพูดถึงเรื่องของศีลใช่ไหมครับคนนี้คู่นี้ศีลเสมอกันแต่ความจริงแล้วต้องมีสิ่งที่เสมอกันอีก3เรื่องข้อที่1ศรัทธาเสมอกันศรัทธาสมกันมีความคิดความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันนะครับสามีจะบูชาไอ้ไข่เมียบอกเปลือง นะมันไปด้วยกันไม่ได้ผัวจะชวนไปปล้นเมียบอกสวดมนต์ดีกว่าเนี่ยศีลไม่เท่ากันจาคะความเสียสละสมกันคนหนึ่งเข้าปั๊มน้ำมันเด็กน้ำมันเช็ดกระจกเติมลมให้ภรรยายื่นตังค์ให้10บาท20บาทบอกว่าเป็นติปนะให้รางวัลนะแต่สามีบอกโอ้โหเปลืองนะมันเป็นหน้าที่เขาอยู่แล้วน้ำใจไม่เท่ากันความเสียสละไม่เท่ากันรวมไปถึงสละเรื่องของอารมณ์ด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ปัญญาเสมอกันไม่ได้หมายความว่าเรียนจบปริญญาเหมือนกันได้เกียรตินิยมเหมือนกันแต่หมายถึงความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเหมือนกันเข้าใจโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตนี่เองจึงเป็นเหตุทำให้ทั้งคู่นั้นเป็นคู่สร้างคู่สมเหมาะที่จะเป็นผู้สรรสร้างความสุขร่วมกันในฐานะที่เป็นคู่สมรสแปลว่ามีรสชาติเสมอกันนั่นเองนี่คือสมชีวิธรรมธรรมะสำหรับคนคู่สวัสดีครับ